بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبيه ومصطفاه الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبد الله بن عباس رين عنوت النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه الله ได้โปรดให้อภัยโทษหรือยกโทษแก่ประชาชาติของฉันในเรื่องว่าด้วยข้อผิดพลาดคือที่ไม่ได้ตั้งใจกระทำหรือข้อลืมสิ่งที่เราหลงลืมไปไม่ได้ตั้งใจทิ้งหรือสิ่งที่เราได้ถูกบังคับให้กระทำโดยเราไม่ตั้งใจกระทำคนหนึ่งคนใดติดหนี้เป็นลูกหนี้ก็เลยถูกบังคับให้ขายทรัพย์สินจะได้ใช้หนี้เนี่ยมาสาระแบบนี้เนี่ยมีประโยชน์ทำไมอ่ะเพียบเลยบ้านเราใช่ไหมเพียบเลยأكره على أداء ماله بغير حق ถูกบังคับให้ใช้หนี้ใช้สิทธิ์ที่เขาติดคนอื่นนี่นะโดยไม่ชอบธรรม بغير حق โดยไม่ชอบธรรมเช่นยังไม่ถึงวาระต้องใช้หนี้ถูกบังคับต้องใช้เดี๋ยวนี้ไม่มีเดี๋ยวนี้จะไม่มีคุณไปขายที่เลยไปขายบ้านฟะบาอะอากอรฮูเขาก็เลยขายอากอรแปลว่าอสังหาริมทรัพย์لِيُؤَدِّيَ ثَمَنَهُ จะได้ใช้สิทธิที่ต้องใช้แต่ไม่ถึงวาระ فَهَلْ يَصِحُّ الشِّرَاءُ مِنْهُ أَمْ لَا นี่ถูกบังคับโดยไม่มีสิทธิ์ไงทำไมไม่มีสิทธิ์เพราะยังไม่ถึงวาระต้องใช้เดือนมกรานี่ละยังตุลาเอาไม่เอาตรงนี้บังคับตรงนี้อันนี้ไม่มีสิทธิ์แต่ถ้าถึงเดือนตุลาแล้วบังคับล่ะนั่นไม่สิทธิ์นี่ก่อนที่จะถึงตุลาก่อนที่ถึงมกราเนี่ยบังคับที่ตุลานี่นะไม่มีสิทธิ์แล้วนะถ้าเขาเสนอขายโดยถูกบังคับเนี่ยแล้วมีใครมาซื้อเนี่ยซื้อขายกันเนี่ยมันซอฟไหมนี่ลงรายละเอียดขนาดนี้ฟาลิยะซิฮุชชิราอูมินูทำไมอย่าเห็นมั้ยเศรษฐศาสตร์อิสลามเนี่ยไม่ได้มองถึงวิกฤตของฝ่ายเดียวฝ่ายหนึ่งที่ถูกบังคับว่าจะต้องขายอสังหาริมทรัพย์จะได้ใช้หนี้ตัวเองเนี่ยนะไม่ถ้าเขาเนี่ยเดือดร้อนนะเราต้องมาคุยกับคนอื่นพวกคุณเนี่ยจะซื้อเขาเนี่ยมันจะซ้อไหมอีกฝ่ายหนึ่งต้องรับผิดชอบด้วยไม่ใช่ตัวใครตัวมันอ๋อซื้อแล้วจะซื้อแล้วไม่เกี่ยวเขาถูกบังคับบอกว่าผมไม่เกี่ยวเอามาขึ้นศาลก็อย่างนี้แหละศาสนาอิสลามนี่ไม่นะมองถึงความเดือดร้อนของคนอื่นมีความชอบธรรมในการบังคับให้ขายไหมถ้ามีความชอบธรรมนะและมีคนมาซื้อนะสัญญานั้นถือว่าโมฆะไม่ธรรมดานะนี่คือจรรยาบรรณของเศรษฐศาสตร์อิสลามอ่ะฉันคนต้องรับผิดชอบไม่ใช่ฉันอยากจะซื้อเห็นคนเดือดร้อนถูกบังคับไอ้พวกไอ้เจ้าหนี้นอกระบบเนี่ยคอยจี้จะได้ฮะไอ้พวกเจ้ามือการพนันน่ะนะที่ล่อหลอกคนมาให้เล่นการพนันแล้วสุดท้ายนี่ก็ต้องมาซื้อต้องมาขายบ้านขายรถตัวเองเนี่ยแล้วสุดท้ายนี่คนก็ไปซื้อประกาศเลยนะขึ้นหนังสือพิมพ์ออกทีวีออกอินเทอร์เน็ตขายของจำนำขายราคาถูกขายของหลุดจำนำของดีราคาถูกขายของหลุดภาษีเห็นไหมรถอย่างดีเลยทำไมอ่ะคนที่ไปซื้อเนี่ยไปซื้อรถเบนซ์ต่างประเทศไม่รู้นี่ว่าจะซื้อรถเบนซ์ในประเทศนะภาษีที่จะจ่ายนี่ก็ประมาณ 50% ที่แบบว่าเขาเอาอะไรมาประกอบนะภาษีนี่ก็ไม่ถึง 50% แต่ถ้าไปซื้อทั้งคันนะมาจากเยอรมันเนี่ยนะภาษีนี่ 200% พอขับมาถึงเมืองไทยนี่ราคามันแสนเดียวเนี่ยต้องจ่ายเท่าไหร่อีก 200,000 น่ะอีก 200,000 เขานี่นะอาจจะถูกหลอกหรืออาจจะไม่รู้เนี่ยนะเขาก็เตรียมไว้ 50,000 ก็เหมือนเนี่ยซื้อดิน
เดือน 50,000 นี่มาเจอภาษี 200,000 น่ะมีแต่ 50,000 ก็ไม่ได้ต้อง 200,000 ไม่อย่างนั้นรถไม่เข้าประเทศทำยังไงคุณเอาไปเลยทำไมอ่ะเพราะราคามันแสนเดียวอ่ะคุณเอาไปเลยคุณต้องจ่าย 200,000 หน่อยต้องเอาเป็นหนี้ 200,000 เป็นหนี้รัฐบาล 200,000 แล้วเขาเนี่ยซื้อมา 100,000ต้องมาควักอีก 200,000 นี่จ่ายให้รัฐบาลคือเขาไปจ่ายเยอรมันแล้วเนี่ย 100,000 แล้วต้องมาจ่ายรัฐบาลไทยนี่อีก 200,000 เป็นอุตสาหกรรมที่คุ้มค่าเลยนะเขาเนี่ยเหน็ดเหนื่อยเนี่ยจะได้ผลิตรถหนึ่งขาย 100,000 อ่ะนะประเทศเก็บภาษีนี่200เท่า 200% น่ะ2เท่าตัวนะไอ้200เท่ามั้ยอุตสาหกรรมคุ้มมั้ยคุ้มด้วยเหตุผลอะไรก็ตามปรากฏว่าไม่มีจะจ่ายอ่ะถ้าจะจ่าย 200,000 นี่ก็ไม่ต้องกินโจ๊กไม่ต้องกินข้าวต้มก็จบเลยชีวิตจบเลยเลือกทำอะไรครับเอาไปเลยยึดไปเลยรัฐบาลเนี่ยเวลายึดรถนี่นะจะมาขายตามราคาตลาดเนี่ยใครซื้อไหมไม่ซื้อเพราะถือว่าอะไรถือว่ามือสองนี่คือข้อที่จริงข้อที่จริงของสันดานมนุษย์สันดานมนุษย์อะไรที่มีคนอื่นใช้มาแล้วนะไม่ถือว่าของใหม่พี่น้องรถออกมาจากโรงงานนะมันเดินเองอ่ะมันวิ่งเองอ่ะแล้วนะมันวิ่งเองไหมต้องมีคนขับใช่ป่ะคนขับจากโรงงานนั้นมาจอดที่จอดรถจะเห็นว่าที่จอดรถเยอะทีนี้มีออเดอร์แล้วเขาผลิตที่ญี่ปุ่นมีออเดอร์ที่เมืองไทยเขาก็ขับรถขึ้นเรือฮะหรือว่ารถมันจะขึ้นเรือเองก็ต้องมีคนขับต้องใช้น้ำมันไหมต้องใช้น้ำมันต้องเติมน้ำมันพอขึ้นรถแล้วนะเรือก็มาถึงเมืองไทยแล้วนะรถที่มันจะลงบกแล้วก็ขนไปตามห้างตามอู่ใช่ไหมที่จะขายอะนะแล้วก็ไม่ขึ้นไอ้รถที่มันบรรทุกรถอะนะมันก็ต้องมีคนขับใช่ไหมนี่คนขับทั้งนั้นนะพอสุดท้ายนี่มาโชว์ที่เขาเรียกอะไรโชว์รูมโชว์นี่นะรถนี่มือสองบอกรถนี่มือใหม่อีรอบเดียวเลยนะครับไอ้รถมือใหม่นี่ซื้อมาแล้วนะฉันก็ขับไปแค่ถึงบ้านนี่นะแล้วก็ประกาศขายเป็นอะไร ใช่ป่ะนี่ก็เหมือนกันเอามาใหม่เอียมเลยนะครับใหม่เอียมเลยเนี่ยมาจากเยอรมันมาติดภาษีเนี่ยขายมือสองรถหลุดภาษีส่วนมากคนที่มีเส้นมีสายมีไส้นี่ผมมีเส้นมีสายมีไส้ก็คือมีภายในอ่ะมีไส้อ่ะมีภายในอ่ะเพราะถ้าภายนอกนี่หมดสิทธิ์อะไรรู้ไงเฮ้ยมีล็อตหนึ่งเบนอิ่มเลยแต่ขายราคามือสองไปซื้อโอ้โหปังซื้อมาได้ไงอ่ะรถเบนนี่เงินเดือนแค่นี้เขาประกาศขายประมูลรถหลุดภาษีนี่นะครับถ้าตามเศรษฐศาสตร์อิสลามนะเขาเนี่ยถูกบังคับแต่คนซื้อล่ะไม่มีจรรยาบรรณหรอคนซื้อนี่ต้องดูก่อนนะว่าสินค้าที่ขายเนี่ยมันสินค้ามีความชอบธรรมให้บังคับขายหรือเปล่าเก็บภาษีเนี่ยมีความชอบธรรมหรือเปล่า 200% มีความชอบธรรมเนี่ยไม่ได้ทำไมอ่ะคนที่ถูกบังคับขายเนี่ยไม่สมัครใจขายท่านนบีว่าไงลายฮิลลุมาลุมริอินมุสลิมินอิลลาอันตีบินักสิต้องเจตนากุรอานบอกว่าลาอิลลาอันตะกูนะติจารตันอันตรอดิมมินกุมการค้าเนี่ยต้องมีตรอดิมตรอดิมไปว่ามีความสมัครใจพอใจซึ่งกันและกันมีพอใจไหมไม่พอใจสิครับไอ้คนที่ถูกยึดรถไปเนี่ยเสมือนถูกขโมยน่ะที่จริงเนี่ยถ้าพี่น้องจินตนาการลอง
ลองมโนภาพนะว่าไม่มีรัฐบาลไม่มีอะไรพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยเป็นพฤติกรรมของใครอ่ะโจรตะก่อนนู้นนะตอนไม่มีรัฐบาลไม่มีอาณาจักรไม่มีอะไรนะก็พวกโจรนี่แหละดักคาราวานไม่มีสินค้านะยึดสินค้าหรือสินค้าแล้วก็ไปขายเองนี่เขาเอารถมาเข้าประเทศกำหนดภาษีเท่านู้นเท่านี้ไม่มีความเก็บภาษีเนี่ยพอเก็บได้แต่จะเก็บหลายร้อยเท่าเนี่ยเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมของตัวเองอะนะเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเขากำลังวิจารณ์กันอยู่แต่ก่อนนู้นน่ะประชุมประเทศทุกประเทศเนี่ยเขาทำตอนนี้วิจารณ์เขาบอกว่ามันเป็นพฤติกรรมของประเทศที่ใจแคบด้านเศรษฐกิจแล้วทุกวันนี้เนี่ยทำไมกลุ่มประเทศต่างๆเนี่ยรวมตัวกันจะได้เป็นประเทศใหญ่เสรีภาพในการค้าอาเซียนนี่คืออะไรไม่มีแล้วนะครับถ้าพม่าผลิตสินค้านี่ก็สามารถมาขายในประเทศไทยโดยไม่ต้องเก็บภาษีถ้าประเทศไทยนี่ผลิตรถยนต์ผลิตมอเตอร์ไซค์นี่ไปขายที่เวียดนามโดยไม่เก็บภาษีทำไมอ่ะอาลัตกรนั่นที่เก็บภาษีกันนั่นน่ะกันนั่นน่ะคือใจแคบของประเทศที่นึกว่าผลิตเองขายเองใครมายุ่งกับข้าใครมาพวกก็อยู่ก็อยู่เองใช่ไหมก็อยู่ลองอยู่เองนี่เพราะคนมันไม่รอดทำไมอ่ะยุโรปรวมตัวกันแล้วอเมริกาเหนือใต้เนี่ยทุนนิยมคอมมิวนิสต์นี่ก็รวมตัวกันแล้วรวมตัวกันแล้วแล้วก็อาเซียนที่ผมเคยเป็นเสือใช่ไหมแล้วทีหลังนี่เป็นแมวไม่เหลือแล้วเขาบอกว่าต้องมารวมตัวเปิดนะครับประเทศที่เปิดเนี่ยประเทศที่ไม่แคบนะเจริญเร็วมีสองตัวอย่างนะแว่นิดหนึ่งเพราะว่าต้องเปิดทุกอย่างไม่จริงเขาบอกว่าดูสิดูใบเขาเปิดแล้วเปิดทุกอย่างนะเปิดทั้งเศรษฐกิจแล้วก็เปิดเสรีภาพฮะโสเภณีด้วยเขาบอกว่าดูใบนี่ไม่ต่างอะไรกับเนี่ยแถวสาทรน่ะลืมชื่อละนานายิ่งกว่านะนานาสุขุมวิทนี่แต่พวกนี้แหละครับไม่ต่างกันอะไรเลยมีทุกอย่างเลยดังนั้นอาหรับตะก่อนนู้นในอาหรับก็ต้องซื้อตั๋วนี่มาแบงคอกใช่ไหมดูไบใกล้กว่าไบดูไบใกล้กว่าดูไบนี่เปิดเขาบอกว่านี่มันเจริญเร็วไม่จริงสิงคโปร์นี่นะเจริญกว่าดูไบแต่ไอ้เรื่องนี้ในเคร่งครัดสิงคโปร์ไม่มีนะแล้วเธอแบบนี้สิงคโปร์ทุกวันนี้นะมีกฎหมายที่ยังเหลือจากกฎหมายอิสลามที่ตะก่อนนู้นมาเลเขาใช้อย่างนะแล้วสิงคโปร์นี่คนจีนเนี่ยเขาแยกใช่ปะจีนเนี่ยเขาแยกสิงคโปร์จากมาเลแต่กฎหมายอิสลามเนี่ยยังหลงเหลืออยู่เขายังมีกฎหมายเคี่ยนยังมีนะสิงคโปร์ตะก่อนนู้นนะมีเรื่องใหญ่เนี่ยเด็กไปทำอะไรก็ไม่รู้ที่สาธารณะนี่นะศาลตัดสินเคี่ยนคนที่ตัดสินนี่ไม่ใช่ดาโต้ไม่ใช่กอดีมุสลิมนะฮะไม่ใช่เป็นนักศึกษาคนจีนตัดสินเคี่ยนโอ้ยโลกนี่ก็หึมเลยนี่ก็เคยเห็นนะครับว่าไอ้เรื่องทารุณกรรมเรื่องอะไรเนี่ยมันเป็นมุมมองอ่ะอเมริกานี่ตัดสินประหารชีวิตนะมีวิธีประหารชีวิตของเขาเนี่ยช็อตไฟฟ้าแล้วก็เอาหมวกไฟฟ้าเนี่ยก็ช็อตผมเห็นรูปอ่ะนะควันออกเลยนะควันออกจากสมองอันนี้ไม่ทารุณกรรมแต่ตัดคอนี่ทารุณกรรมมันแล้วแต่ท่านนะแต่ถ้าไปถามคนที่ชดหัวนี่เอายังไงผมก็ตัดคอดีกว่าครับผมบอกเร็วดีวิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วว่าเร็วกว่าตัดคอนี่เร็วไปเร็วแต่ช็อตเนี่ยเขาบอกว่า15นาทีเนี่ยรู้สึกตัวเศรษฐศาสตร์อิสลามให้มีจรรยาบรรณทุกฝ่ายไม่ใช่ว่าคนนู้นเดือดร้อนถูกบังคับคนนี้ฉันไม่สนฉันซื้อฉันเอาผลประโยชน์ของฉันเนี่ยอันนี้ไม่ได้เอาตกลงถ้าถูกบังคับไปขายโดยไม่ชอบธรรมเนี่ยซื้อได้ไหมก็บอกว่ามีสองทัศนะทัศนะบอกว่าได้ทัศนะบอกว่าไม่ได้และมีทัศนะ
อิมามอัดนี่3ที่จําแนกนิดนึงบอกว่าอินบาอะฮูบิซะมันิลมิซลิชตุรียะมินฮูวะอินบาอะฮูบิดูนีฮิลัมยุชตะรามินฮูเขาบอกว่ายังไงถ้าหากว่าเขาไปซื้อตามราคาที่มีความชอบธรรมก็ถือว่าซอฮฺทำไมอ่ะเพราะอย่างนั้นไม่ถูกไม่เสียเปรียบแต่ถ้าถูกบังคับและขายในราคาที่มันต่ำกว่าความชอบธรรมนี่เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าเทียบกับสินค้าเท่าเทียมเนี่ยมันขายเท่าไหร่ถ้าขายได้เท่านั้นแสดงว่าโอเคถ้าขายต่ำกว่าเนี่ยไม่โอเคเพราะถือว่าเสียเปรียบไม่เห็นด้วยที่จะให้เขาเสียเปรียบว่ามาตารดียลมุครห์บิมาอุครีห์อะไลฮ์ลิฮดูซีรักบะตินละฮูฟีฮ์บาดลิกราฮีวลิกราฮูกาอิมุนซัฮฮะมาซัดรมินฮูมินัลอุกูดวะไกริฮาบิฮาซัลกัศดฮาซาฮูวัลมัชฮูรอินดาอัศฮาบินาวะฟีฮ์วัจฮ์อาคารอันนะฮูลายศิฮุอัยฎอนวะฟีฮ์บุอดเอาถูกบังคับไปขายกำลังจ้องปืนนั่นบังคับไปขายเขาก็ยอมขายพอขายแล้วนี่ก็มีคนมาซื้อพอคนมาซื้อแล้วนี่นะขนาดที่ยังปืนยังนั่นอยู่ในคูอยู่นะเออราคาก็ดีนะโอเคฉันเต็มใจขนาดถูกบังคับเนี่ยแต่เขาโดยสมัครใจนี่เต็มใจจริงที่จะขายละเขาเห็นว่าเออราคามันก็โอเคอะฉันจะรออีกมกราจะได้เจอราคาแบบนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้แต่ถ้าราคาใหม่เป็นตุลาโอเคโอเคโอเคดีโอกาสดีเขาก็เลยโอเคแต่ก็ยังถูกขู่นะอุลามะบอกว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยซอฮ์ไหมซื้อขายนี่ซอฮ์ไหมทัศนะอุลามะส่วนมากบอกว่าซอฮ์ทำไมอ่ะก็มองที่เจตนาของเจ้าตัวเขาโอเคไหมเขายินยอมไหมเอาแล้วก็ถูกบังคับแบบไม่เกี่ยวเขาเนี่ยใจลึกเนี่ยเขายินยอมไหมยินยอมเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้แต่อีกทัศนะหนึ่งบอกว่าต่อเมื่อมีการบังคับนะมีปืนอยู่นี่นะไม่สอแต่อิหม่ามอิบนุรัจญ์บอกว่าฟีบุอดุนมันเป็นทัศนะที่ห่างไกลจากความเป็นไปได้วะอัมมัลอิกราฮุบิฮักกินแต่การบังคับโดยชอบธรรมโดยมีสิทธิฟะฮุวะไกรุมานิอ์มินลุซูมิมาอุกริฮะอะลัยไม่ถือว่ามีผลในการที่จะหลุดพ้นจากการทำหน้าที่ของสิ่งที่ถูกบังคับให้ทำเช่นปิดมือถือด้วยนะปิดมือถือปิดขาถือปิดแขนถือทุกอย่างนะปิดให้เงียบสงบเลยนะครับฟะลาอุกริฮัลฮาร์บีอะลัลอิสลามฟะอัสลามศอฮฮะอิสลามฮูการบังคับให้รับอิสลามเนี่ยไม่ถูกต้องการบังคับอ่ะนะให้รับอิสลามเนี่ยไม่ถูกต้องแต่ถ้าบังคับแล้วสมมุติว่ามีคนไม่รู้อ่ะมีคนเขาตาซุบมาฉันสงสารเขานี่ถ้าเขาตายแบบนี้เนี่ยเขาจะเข้านรกเขาเลยเอามีดไปจี้เองรับอิสลามเนี่ยทำไมอะกูสงสารมึงเขาก็อันนี้มันมีความชอบธรรมอย่างหนึ่งมันมีความชอบธรรมอีกมุมหนึ่งแต่โดยหลักการที่จริงเนี่ยมันทำไม่ได้ไงมันไม่ถูกต้องแต่เขาบอกว่าอะทำไปแล้วแล้วคนที่ถูกบังคับนี่ก็รับอิสลามจริงด้วยคำถามก็คือการรับอิสลามของเขาเนี่ยซอฮ์ไหมซอฮ์ไหมซอฮ์กล่าวคือคนที่ถูกบังคับไปรับอิสลามเนี่ยถ้าเขาเก่ากะลิมะห์เนี่ยเพราะเขาถูกบังคับแต่ใจเขาเนี่ยไม่รับอิสลามสมมุตินะพอเขาบังคับไปแล้วเนี่ยไอ้คนที่จี้นี่ไปแล้วนะเขาก็กลับมากูฟุตเดิมใช่ป่ะเพราะใจเขาเนี่ยมีเอาอยู่แล้วอันนี้ไม่มีปัญหาแต่คำถามว่าเอาแล้วสมมุติว่าถูกบังคับแล้วก็รับอิสลามกล่าวกะลิมะห์แล้วอ่ะนะใจเขาตอนแรกเนี่ยไม่เอาแต่เขาถูกบังคับกล่าวกะลิมะห์ก็เลยกล่าวแต่พออยู่ไปอยู่มาเนี่ยเอออิสลามนี่มันก็จะใช้ได้เหมือนกันนะก็เข้าท่าเหมือนกันน่ะต้องรับอิสลามใหม่ไหมทัศนะนี้บอกว่าไม่ต้องเอาถูกบังคับไม่กล่าวใช่ถูกบังคับมันนี่ซะอ้าวมาฟังต่อ
สหอิสลามุอิสลามเขานี่ถือว่าสหมันมีความชอบธรรมอีกมุมหนึ่งแต่โดยหลักการที่เที่ยงแท้นะอัลลอฮ์บอกละอิกรอฮ์ฟิดดีนหมายถึงว่าถ้าเขาถูกบังคับให้รับอิสลามแล้วพอคนนี้บังคับนี่ไปแล้วเขาสามารถไปฟ้องได้ทำไมอ่ะต้องไปฟ้องต้องไปแจ้งความนะเพราะถ้าไม่แจ้งความและคิดว่ามุตตัดจะมามุตตัดนี่มาออกจากศาสนานี่ก็โดนลงโทษเป็นมุตตัดในยุ่งก็ต้องไปแจ้งความบอกว่าผมถูกบังคับครับผมถูกบังคับถูกบังคับนี่แสดงว่าผมขอออกเป็นศาสนาเหมือนเดิมผมถูกบังคับอันนี้เนี่ยทางสังคมมุสลิมจะได้รู้ว่าเขาถูกบังคับเนี่ยเขาไม่อยากจะเข้าอิสลามเนี่ยก็โอเคอย่าไปยุ่งเขาแต่ถ้าเขาไม่แจ้งความไม่บอกว่าฉันถูกบังคับเนี่ยแล้วก็อยู่อย่างนั้นนะครับเขาก็ถือว่าเลือกที่จะอยู่กับอิสลามแล้ววะกะซาลออกริฮัลฮากิวะกะซาลออกรฮัลฮากิมอะฮะดันอะลาบัยอ์มาลิฮิลิยูฟีดัยนะฮูคนเป็นลูกหนี้ถึงวาระที่ต้องใช้นี่อ้าวไม่มีจะใช้แต่มีทรัพย์สินมีบ้านมีช่องกอดีผู้ตัดสินเนี่ยก็บอกว่าอ้าวบังคับว่าต้องขายทรัพย์สินจะได้ไปใช้นี่การบังคับนี้เนี่ยมีความชอบธรรมไหมมีความชอบธรรมสามารถกระทำได้ไหมสามารถกระทำได้ ทีนี้มันมีมัสอะละหนึ่งมีเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการบังคับขายสินค้าหรือมอบสินค้าให้เจ้าหนี้เจ้าหนี้ล้านหนึ่งลูกหนี้นี่ไม่มีจะใช้ไม่มีจะใช้แต่เขามีแหวนวงหนึ่งแหวนเพชรวงหนึ่งล้านบาทนะเขาบอกเองไปขายดิมาใช้หนี้ฉันดิคือเขาหวงไงก็ไม่ยอมตามหลักการนะก็ต้องไปฟ้องศาลก็จะเรียกคนนี้มาใช้ซะไม่ใช่ไม่ใช่มีทรัพย์สินไหมมีแต่สินเนี่ยบังคับไปขายบังคับในขายเนี่ยก็ต้องมีกระบวนการบังคับต้องประเมินราคาประเมินราคากลางก็ต้องมีสามเจ้าบังคับขายประกาศขายแล้วนี่พอได้แล้วสมมติว่าได้น้อยกว่าก็ให้เท่าที่ได้ถ้าได้มากกว่าก็ให้เท่านี้และที่เหลือนี่ก็คือมีกระบวนการไงมีกระบวนการถ้ามีมัสอะละหนึ่งมัสอะละนี่คือเราไปที่บ้านเขาหรือไปที่ออฟฟิศเขาแล้วแหวนวงเนี่ยเขาวางไว้บนโต๊ะแล้วเราเนี่ยเป็นเจ้าหนี้เขาล้านหนึ่งนะแหวนวงเนี้ยมีมูลค่าหนึ่งล้านเราก็มาทวงหนี้ผมก็คืนมาดีตังฉันน่ะฉันไม่มีแล้วไม่มีแล้วเดี๋ยวเข้าห้องน้ำก่อนเข้าห้องน้ำแล้วเราเห็นแหวนเนี่ยหยิบไปได้ไหมหยิบได้ไหมเอาสมมติว่าไม่ได้เรียนนะถ้าเองไงอยู่หยิบไหมถ้าตัวเองอยู่หยิบไหมนะอย่าพูดเลยเพราะจะเดือดร้อนจริงไงนะฮะไม่ได้ใช้นี่เนี่ยเป็น10ปีอย่างเงี้ยเมียจะคลอดพอเข้าโรงพยาบาลแม่อยู่ไอซียูอย่างเงี้ยแบบนี้ประมาณเนี้ยหยิบไหมหรือรอขึ้นศาลก่อนขึ้นศาลเนี่ยก็จะอยู่ICU เนี่ยไปอยู่นู่นแล้วไปอยู่สุสานแล้วฮะและที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยก็อยู่ต่ออุลามะน่าจะเป็นทัศนะอุลามะส่วนมากนะบอกว่าถ้ามีความชอบธรรมแบบนี้เนี่ยความชอบธรรมแบบเนี้ยเราสามารถหยิบไปเลยเพราะมันเป็นสิทธิ์ของเราอุลามะท่านอื่นบอกก็ไม่ได้เพราะอะไรนี่เหตุผลฟังเหตุผลของเขานะมันก็ฟังขึ้นเขาบอกว่าแล้วรู้ยังไงอ่ะเขาเนี่ยอาจจะเป็นลูกหนี้หลายคนนะไม่ใช่คุณคนเดียวและในกรณีสมมติน่ะเขาเป็นลูกหนี้3ล้านคนนี้ล้านหนึ่งคนนี้ล้านหนึ่งคนนี้ล้านหนึ่งตามหลักการน่ะนะไม่มีอะไรจะใช้เนี่ยก็เอาแหวนวงนี้เนี่ยไปขายให้คนนี้สามแสนห้าสามแสนห้าสามแสนสามสามแสนสามสามแสน
ต้องแบ่งกันนะแต่นี่เองมาหยิบมาได้คนเดียวแต่ลูกนี่คนอื่นน่ะบาลาตูไม่มีสิทธิ์แล้วจบแฟร์ไหมไม่แฟร์เขาก็บอกว่าไม่ได้ต้องผ่านกระบวนการยุติธรรมซะก่อนนี่อีกทัศนะหนึ่งนะครับซึ่งเรื่องนี้มันก็มีเยอะนะบ้านเรามีเยอะ เจอแบบนี้เยอะมีเคยเจอมากกว่านี้ลูกหนี้เนี่ยก็มีที่มีคนบอกว่าอ้าวเดี๋ยวผมจัดการให้เอาโฉนดของที่เนี่ยผมจัดการให้เมคแล้วก็เป็นของเราเลยถ้าเรามีสิทธิ์อยู่แล้วที่นี้เนี่ยมีมูลค่า2ล้านเราเนี่ยเป็นเจ้าหนี้เขาเนี่ย3ล้านเนี่ยแค่ได้ที่เนี่ย2ล้านเนี่ยมันก็พอทำแล้วนะพอไปได้นะเองทำได้ป่ะทำได้เราจัดการให้แต่ฉันขอล้านนึงมีคนดีวิ่งเต้นเรื่องปลอมเอกสารอะไรแบบนี้นะแบบนี้ก็มีผมแนะนำนะครับอะไรที่มันไม่ถูกต้องตามระบบตามกระบวนการยุติธรรมมีการปลอมเอกสารมันพี่น้องอย่าทำเลยถึงแม้ว่าเรามีสิทธิ์ถึงแม้ว่าเรามีสิทธิ์ในชีวิตของเราเนี่ยก็จะมีอะไรเยอะแยะแบบนี้เนี่ยที่มันไม่มีความชอบธรรมอยู่แล้วด้วยความแค้นด้วยความเดือดร้อนของเจ้าหนี้ทำอะไรก็ได้จะได้คืนสิทธิของตัวเองอะนะ ขอให้คืนสิทธิของตัวเองด้วยความชอบธรรมอย่าตกในสภาพของลูกหนี้ที่เขาอาจเคยเอาทรัพย์สินของเราเนี่ยโดยไม่ชอบธรรมหรืออาจจะเอาไปแล้วโดยความชอบธรรมแต่ไม่ยอมคืนซึ่งมันไม่มีความชอบธรรมเราก็จะอยู่ในตำแหน่งเดียวนะครับแล้วผมเตือนตัวผมแล้วก็พี่น้องอาจารย์ผมเนี่ยเตือนผมเรื่องนี้เตือนตัวผมและพี่น้องอาจารย์ผมบอกว่าจงเป็นเจ้าหนี้และอย่าเป็นลูกหนี้โดยเด็ดขาดจงเป็นเจ้าหนี้ถ้าอยากจะเป็นอะไรอ่ะนะอยากเป็นเหลือเกินใช่ไหมเป็นเจ้าหนี้อย่าเป็นลูกหนี้ทำไมอ่ะเป็นเจ้าหนี้เนี่ยปลอดภัยเสมอปลอดภัยเสมอเพราะอะไรเพราะเป็นมัสลูมเป็นถูกอาธรรมเป็นลูกหนี้อ่ะเสี่ยงเสมออย่างน้อยนี่นะครับความเสี่ยงเนี่ยถ้ามุสลิมไม่อยากละหมาดญะนาซะห์เพราะเป็นลูกหนี้เนี่ยทำได้ปะทำได้เป็นซุนนะห์นบีนบีไม่ยอมละหมาดญะนาซะห์ให้ลูกหนี้ที่ไม่ใช้หนี้เสี่ยงมั้ยเสี่ยงติดในกุโบร์น่ะมีอาซาบในกุโบร์เนี่ยสำหรับลูกหนี้ที่ตั้งใจไม่ใช้หนี้วันกิยามะห์สอบสวนนี่นะอาจจะผ่านไปแล้วสิทธิระหว่างเรากับอัลเลาะห์นี่ผ่านพ้นไปหมดแล้วเหลือสิทธิระหว่างเรากับมนุษย์เนี่ยอย่างนี้หนี้สินนี่นะยุ่งเลยครับเป็นหนี้เขา5บาทอย่างเงี้ยหนี้เขา5บาทนะครับแต่มันเหลือวันกิยามะห์นี่มันเหลือผลบุญคือเคลียร์ไปแล้วไงเราทำบาปทำบุญใช่มั้ยทำบาปทำบุญไปแล้วเนี่ยพอเคลียร์ไปแล้วเนี่ยมันก็เหลือผลบุญ5คะแนนอันนี้เนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าโอ้โหนี่เองรอดนะ5คะแนนเนี่ยเองเข้าสวรรค์เลย ทีนี้มีเจ้านี่มาเดี๋ยวมานี่ติดหนี้5บาทเอามาไม่มีบาทดอลลาร์ก็ไม่มีต้องเอา5คะแนนนี่แหละก็เหลือ5คะแนนเนี่ยก็ต้องคืนให้เขาใช่ไหมคืนให้เขาไม่มีแล้วไงบาปก็ไม่มีบุญก็ไม่มีแล้วทำยังไงอยู่ไหนอะสถานีรถเมล์รอรถเมย์อารอบอยู่สถานีรอไงรอมาได้นี่ขาดทุนนี่นะแค่เป็นอารอบนี่นะครับทรมานนะทรมานเห็นคนชาวนรกนี่นะคุณจะเข้าไหมเนี่ยเห็นเจ้าสวรรค์นี่มีสิทธิ์จะเข้าไหมเนี่ยแค่นี้เนี่ยทรมานพี่น้องลองเปิดประตูนี่ลองเปิดประตูนี่แล้วก็ไปนั่งหน้าไม่ใช่สมมติอยู่กันในห้องนี้เนี่ยเย็นร่มเย็นดีๆนะเย็นสว่างนะเปิดประตูนี่แล้วก็ไปนั่งหน้าประตูเนี่ยดูเนี่ยจะรู้สึกยังไงนะอารอฟนะแค่เอามือโอ้โหนี่มันโคตรเย็นว่ะแล้วอยู่ข้างนอกนี่ขนาดหน้าฝนหน้าหนาวนี่นึกร้อนอ้าวครับ นี่แค่นี้นะเนี่ยอารอฟแบบเนี้ย
คนละเรื่องสวรรค์นี่คนละเรื่องเอาอักรฮัลมุลีหรืออัลมูลีเอาอักรฮัลมูลีบาดะมุดดะติลอีลาอิวัมตินาอิฮิมินัลฟัยอะติอะลัตตะลากมูลีมูลีคือคนที่ทำอีละอีละไปว่าสาบานสาบานอะไรสาบานไม่แตะต้องภรรยานะมีคนมีพวกนี้เนี่ยไม่อยากจะบอกว่าเป็นโรคจิตนะฮะแต่เป็นคนนี้ไม่มีความรับผิดชอบจะลงโทษภรรยาสาบานว่า4เดือนเนี่ยฉันไม่แตะเธอส่งนะปะก็ให้นะปะก็ให้อยู่บ้านอย่างเดียวเลยเนี่ยแต่ไม่แตะบางคนบอกว่าก็เป็นสิทธิ์ของเขาไม่ใช่คำว่าไม่แตะนี่ต้องเข้าใจนะตัวก็ไม่ร่วมหลับนอนกับภรรยา4เดือนสาบานไว้ด้วยสาบานนะอีละไปว่าสาบานทำไมอย่าลงโทษภรรยาหรือก่อกวนนะก่อกวนทรมานใจอาจจะมีภรรยาคนอื่นนะอันนั้นฉันทิ้งแกใน4เดือนฉันไม่แตะแกสาบานด้วย แค่นี้แหละครับสาบานว่าจะไม่แตะภรรยานี่4เดือนนะตอนเช้าตอนบ่ายนี่ภรรยานี่ฟ้องศาลแล้วตอนเย็นนี่ศาลเรียกมาศาลนี่อนุญาตว่าถ้าสาบานนี่ไม่แต่ต้องภรรยานี่อนุญาต4เดือนแต่ถ้าเกินกว่า4เดือนแล้วเนี่ยเรียกมาอีกครั้งหนึ่งถ้าไม่ยอมแตะภรรยาอีกแล้วนะศาลเนี่ยสั่งหย่าเลยไม่ใช่ว่าฉันจะสาบานจะอะไรนี่ก็ไม่ใช่นะครับแต่ทั้งหมดนี่เนี่ยขึ้นอยู่กับการเรียกร้องสิทธิ์ของฝ่ายภรรยาแต่ถ้าภรรยายอมภรรยายิ่งภรรยาไม่รู้จะทำอะไรอ่ะนะยิ่งในสังคมไม่มีศาลชะรีอะห์ไม่มีหลักการศาสนาเลยไม่รู้จะทำยังไงขึ ้นอยู่กับฝ่ายภรรยาแต่ถ้าศาลกฎหมายปัจจุบันนั้นเรื่องร่วมหลับนอนเรื่องอะไรนี่ไม่เขาไม่รู้สึกรู้สารหรอกอยู่กับสามีส่งเลี้ยงนะประกอบอะไรทุกอย่างเลยมีเรื่องเดียวสามีมีภรรยาอีก3คนนะเขาร่วมหลับนอนกับ3คนแต่อีกคนนึงไม่ร่วมหลับนอนกับเขาภรรยาคนนี้มีสิทธิ์ขอหย่าไม่ใช่สิทธิ์ของสามีแล้วไม่ใช่สามีเนี่ยมีหน้าที่ต้องทำหน้าที่ไม่ใช่นะประกอบอย่างเดียวหน้าที่ทุกภาระเลยหน้าที่สมมติว่าสามีไม่มีความสามารถเรื่องร่วมหลับนอนภรรยาก็ยังมีสิทธิ์ขอหย่าถ้าอยากจะหย่านะสิทธิ์มีสิทธิ์ก็เขาอย่างนี้แหละเราต้องทดสอบเขาทดสอบเขาแต่ต้องไม่ต้องทรมานคนอื่นมาอยู่กับเราแบบนี้ถ้าเขาไม่ยอมอยู่นี่ก็เราก็ปล่อยเขาดิที่เราต้องเข้าใจเรื่องนี้นะต้องเผยแพร่หลักการแบบนี้ในพวกในสังคมบ้านเราเนี่ยปฏิเสธไม่ได้นะครับประเทศไทยเนี่ยเป็นสังคมที่ประหลาดที่สุดในโลกประหลาดที่สุดในโลกอิทธิพลในครอบครัวเนี่ยส่วนมากนี่อยู่กับใครประเทศไทยอยู่กับผู้หญิงใครบอกผู้ชายอยู่กับภรรยาใครบอกก็อยู่กับผู้ชายผมไม่เชื่อหรอกนะไม่อย่างนั้นปัตตานีเนี่ยไม่ถูกยึดไปปัตตานีถูกยึดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรเพราะกษัตริย์ตอนนั้นน่ะเป็นราชินีนะเป็นผู้หญิงนะปกถูกปกครองด้วยผู้หญิงทุกวันนี้นะครับสถาบันครอบครัวถูกปกครองด้วยผู้หญิงทั้งนี้นะทั้งนั้นนี่อำนาจที่ผู้หญิงนะแต่ผู้หญิงนี่ก็น่ารักมากเลยนะน่ารักมากสามีเลี้ยงนกอย่างเดียวสามีไม่ส่งนะก็ไม่ทำอะไรเลยนะเขาก็อดทนนะอดทนนะโทรมาบอกว่าเช็คสามีไม่เอาไหนไม่เอาเรื่องเดียวเลี้ยงนกอย่างเดียวมุกเดียวนะครับผมใช้มุกเดียวขออย่าเลยไม่มีอย่างอื่นละเช็คเอา แล้วจะให้ทำอะไรอ่ะแล้วเธอต้องการอะไรอ่ะ
ทั้งที่อำนาจอยู่ที่เขาทั้งหมดเนี่ยสามีที่อยู่ได้นี่เพราะอะไรถามเขาก็ภรรยานี่ทรัพย์สินภรรยานี่เลี้ยงนะภรรยานี่นฟกอสามีจริงๆภรรยานี่นฟกอสามีพอสามีเนี่ยไม่ต้องไปปลูกข้าวไม่ต้องเลี้ยงนกทุกอย่างนี่มันสบายใช่ไหมก็เลี้ยงนกภรรยาก็หมั่นไส้ไงเลี้ยงนกนี่ก็มาบ่นก็หล่อเนี่ยก็อำนาจอยู่ที่เรานี่แหละทำยังไงอ่ะก็ไปส่งนฟกอนี่ให้สามีนฟกอเราอ่ะเขาจะไปนฟกอนฟกอเรานี่ก็ไม่อยู่นี่เขาไปอ่ะมันก็ใครก็ไปดิใช้คนไปอย่างนั้นเลยอ่ะแล้วตกลงจะเอายังไงนี่ประหลาดที่สุดนะครับในโลกผู้หญิงต้องเข้มแข็งนะครับต้องรู้สิทธิ์ไม่อย่างนั้นสังคมของเราเนี่ยจะเผชิญหน้ากับปัญหานี้พี่น้องรู้ไหมว่าปัญหาแรงงานประเทศไทยเนี่ยไปที่ไหนนี่นะครับพนักงานส่วนมากเป็นผู้หญิงเพราะอะไรอ่ะเพราะผู้ชายเลี้ยงนกไงทางใต้นี่มีบบคนหนึ่งเล่าบอกว่ามะเขานี่นะทำทุกอย่างเลยทุกอย่างจริงๆตอนเช้าปลุกลูกทุกคนเตรียมกับข้าวให้แต่งตัวพาไปโรงเรียนกลับบ้านกวาดบ้านล้างจานทำทุกอย่างสายนิดนึง 10-11 โมงเนี่ยไปทำนาจนนู่นในบ่าย 2 โมงเนี่ยกลับมาทำกับข้าวจะได้รับสามีรับลูกจะได้กินข้าวมีบุคคลที่สามีหายไปไหนใช่ไหมใครอ่ะสามีอยู่ไหนสามีอยู่ไหนก็อยู่หน้าบ้านนี่แหละทำอะไรอยู่เลี้ยงนกอยู่อันนี้บ่าวเขาสารภาพบอกว่านี่ข้อที่จริงอ่ะอายุเขาเป็นแบบนี้มะเขาเป็นแบบนี้ถามว่าเรื่องนี้พี่น้องข้อที่จริงเนี่ยเราต้องเผชิญหน้ากับความจริงนะถ้าเราเป็นคนแบบนี้นะเราอย่าเป็นแบบนี้โดยเด็ดขาดอย่าเป็นแบบนี้ขอให้ภรรยาของเราเนี่ยเศรษฐีนะเราจะต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวที่หากินแล้วก็เลี้ยงภรรยาส่วนภรรยานี่เขาจะอาสาช่วยค่าใช้จ่ายจะอะไรนี่ก็แล้วแต่เขาแต่เราต้องทำหน้าที่ภรรยานี่กินจากการหารายได้ของเราเขาเป็นเศรษฐีนะ แต่เราเป็นหัวหน้าครอบครัวเราต้องรับผิดชอบโครงสร้างของครอบครัวนี่ต้องเป็นแบบนี้ถ้าก็ดีตัดสินว่าต้องหย่าอันนี้มีความชอบธรรมในการบังคับให้หย่าก็ถือว่าไม่โมฆะนะเลียนนูฟะอะลามะฮะลฟะอะลัยฮะกีกะตันอะลาวะจฮินลายูอซะรุฟีฮิทีนี้ถ้าเขาสาบานตลอดชีพเลยว่าจะไม่แต่ต้องไม่ร่วมหลับนอนกับภรรยาและถูกบังคับแล้วจากกอดีเนี่ยว่าจะต้องร่วมหลับนอนกับภรรยาเขาก็ต้องยอมไม่งั้นก็หย่าให้ทีนี้พอร่วมหลับนอนแล้วเนี่ยผิดสาบานใช่ป่ะผิดสาบานแต่เขาถูกบังคับว่าต้องทำกับฟาร์ผิดสาบานไหมต้องทำเพราะการบังคับนี้เนี่ยมีความชอบธรรมไม่ใช่บังคับโดยไม่ชอบธรรมดะกะรุอัศฮาบุนาบิคิลาฟิมาอิซัมตะนะมินัลวะฟาอิฟะอัดดาอันฮุลฮากิมฟะอินนะฮูลายะห์นัซลิอันนะฮูลัมยูจัดมินฮูฟิอลุลมะห์ลูฟอะลัยฮิเขาบอกว่าในกรณีที่ผิดสาบานแล้วคนอื่นเช่นอัลฮากิมก็คือกอดีผู้ตัดสินเนี่ยอัดดาอันหูหมายถึงว่าเขาไปกัฟฟาระไปจ่ายกัฟฟาระแทนเขาเขาบอกว่าถ้าแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าเขาไม่ได้ทำผิดสาบานเขามีคนได้ออกแทนเขาเลียนนะฮูลามิยูจัดมินูฟิอัลุลมะห์ลูฟอะไรก็ถือว่าเขาไม่ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับแล้วก็มีคนมาออกคำไอสาบานให้ได้ทำให้แทนเขาเนี่ยเขาก็ถือว่าไม่ได้ผิดสาบานอย่างไรก็ตามเรื่องความชอบธรรมในการบังคับเนี่ยมันมีสองมิติความชอบธรรมเนี่ยถ้าหากว่าเป็นผู้นำสังคมที่มีความชอบธรรมกอดีดาโตวิพากษาผู้นำสังคมผู้นำชุมชนนายกตำรวจเนี่ยเป็นผู้นำจริง
แต่บางทีเนี่ยถูกบังคับโดยไม่มีสถานภาพไม่มีตำแหน่งแต่มีความชอบธรรมอันนี้เนี่ยเป็นกรณีที่อุลามะก็ได้พูดเหมือนกันว่าถ้าไม่มีศาลล่ะเนี่ยเดี๋ยวนี้วัยรุ่นเกเรนึกจะแต่งงานก็แต่งงานพอแต่งงานเสร็จแล้วนี่ทิ้งเมียวัยรุ่นเนี่ยไม่มีความรับผิดชอบไปเลยหนีไปเลยใครจะบังคับอ่ะบางทีก็อาจจะเป็นพ่อตาเขาเป็นญาติพี่น้องเอาญาติพี่น้องภรรยาเขานี่ก็มาบังคับเขาบังคับเขาหลายวิธีอ้าวเช่นครอบครัวเขาอยู่ในที่ของพ่อตาภรรยาเขาบอกว่าเธอไม่กลับมาทำหน้าที่เนี่ยเดี๋ยวไล่ออกนะไล่จากที่ว่ากลับเลยไอ้ที่ไล่นี่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ที่ไล่นี่คนธรรมดาแต่มีอิทธิพลมีสตังค์ดำเนี่ยอันนี้แบบซอฟต์แบบนิ่มๆที่สุดแล้วนะตัวอย่างเนี่ยแต่มีที่มีโหดกว่านี้ก็มีมีแบบจ้างมือปืนแบบอะไรแบบนี้จ้างนะจ้างราดน้ำกดเนี่ยทำไมกลับมาเนี่ยเละแน่อะไรแบบเนี้ย แต่เอาแบบที่มันมีความชอบทำหน่อยทำแบบเนี้ยครูแบบเนี้ยพอได้ไหมในสังคมของเราเนี่ยบางทีก็ต้องเผชิญหน้ากับความบกพร่องของเจ้าหน้าที่กระบวนการยุติธรรมที่ค่อนข้างงี่เง่าไปโรงพักนี่เตรียมไว้เลยค่าปรับไปชกมันทำไม500ไม่ต้องพูดมากเนี่ยไม่ต้องไปโรงพักนะครับคือเขากล้าที่จะชกแล้วก็เตรียม500บาทนี่ค่าปรับใช่ไหมใช่ไหมเราก็เตรียม500บาทแล้วก็ชกเขาแล้วก็ไปฟ้องร้องแล้วก็เราก็มี500บาทเหมือนกันจะได้จบทีเดียวเลยแต่คิดว่าถ้าเป็นแบบนี้นะมันก็ไม่ถึงโรงพักหรอกครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยกระบวนการยุติธรรมนี่มันอย่างนี้ไงเอาไปแล้ว แล้วกว่าจะขึ้นศาลกว่าจะฟ้องกว่าจะทำสำนวนยิ่งถ้าอัยการรู้จักกับคนนู้นคนนี้เนี่ยก็ยัดตังสำนวนคนนู้นรอดไปเราไม่รู้เนี่ยจดหมายถึงบ้านไม่ได้บอกเอาขึ้นศาลแล้วเนี่ยยกฟ้องแล้วเราไม่รู้จบสิทธิ์เราหมดจบกระบวนการมันงี้เง่าไงมันมีซิกแซกมันมีอะไรที่มันบางทีก็ต้องใช้อำนาจส่วนตัวไอ้แบบเนี้ยมีความชอบธรรมไหมขึ้นอยู่กับตักวาของเราอย่าไปละเมิดอย่าไปล่วงเกินอย่าไปเรียกร้องอะไรที่มันเกินถ้าเราจะรอกระบวนการยุติธรรม10ปีรอไม่ได้อ่ะโอ้สิทธินี่มันหายนะไปหมดเลยเรียกร้องสิทธิ์ด้วยการบังคับในอำนาจที่เรามีเนี่ยถ้าไม่เป็นการอธรรมคนอื่นนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่ถือว่าซอลิมแต่ต้องระวังด้วยว่าในสังคมนี่มันจะมีอะไรตามมาที่หลังไหมอันนี้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งในเรื่องบังคับโดยรวมนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ศาสนานี่ไม่ค่อยสนับสนุนอยู่แล้วนะว่าที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการเรียกร้องสิทธิ์ในการให้คนอื่นได้ทำไม่มีศาสนานี่ต้องการให้มนุษย์ทุกคนนี่มีความสมัครใจในการทำหน้าที่มีความสมัครใจอำนาจของศาลของเจ้าหน้าที่ที่ศาสนาบอกว่าบางทีต้องอาศัยนะใช้สำหรับคนที่กำมลสันดานของเขาเนี่ยไม่มีความไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีจรรยาบรรณเนี่ยต้องใช้อำนาจกับพวกนี้และนี่คือคำพูดของท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานว่าอินนัลลอฮะลายะซออ์บิสซุลตานมาลายะซออ์บิลกุรอานอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางทีอนุญาตให้ใช้อำนาจเพราะมันมีผลมากกว่าใช้กุรอานอย่างเดียวจริงจริงไปหาคนที่ไม่ส่งนะฟะกอให้ภรรยาเอากุรอานมาร้อยอายะห์นี่มาดูปังอัลลอฮ์บอกคนนี้ยังเกรงอัลลอฮ์เหรอปังอัลลอฮ์บอกคนนี้นรกนะจริงเหรอหมายสารมาถึงบ้านนะครับผมหมายสารเด็ดครับผมไปเลยทำไมสุลต่านอำนาจคนเนี่ยมันไม่กลัวอัลลอฮ์นะกลัวมนุษย์
ก็ต้องใช้อำนาจนี่ในศาสนาเนี่ยใช้อำนาจนี่ปราบปรามกมลสันดานของคนเหล่านี้ไม่ผิดไม่ผิดผมเนี่ยใช้ประโยคมุสลิมบางคนนี่ไม่กลัวตุฮันกลัวกาเฟรไม่กลัวตุฮันเนี่ยกลัวกาเฟรเอาอัลลอฮ์มาเตือนเอากุรอานมาเตือนนี่ไม่กลัวแต่มาเอาสารกาเฟรแนวโรงพักแนวตำรวจเนี่ยมาเตือนนี่โอ้โหขาสั่นเลยอ่ะทันทีเลยอ่ะจึงเป็นคำถามที่ถามบ่อยโอ้นี่ไปฟ้องโรงพักเนี่ยมุสลิมด้วยกันเนี่ยฟ้องโรงคือให้มันไปสุดวิสัยไงเตือนเขาก่อนเคลียร์ดิเคลียร์หน้าที่ทำหน้าที่สุดวิสัยนี่ทำไม่ได้แล้วนี่ก็ต้องใช้เครื่องมือแบบนี้เนี่ยอันนี้ไม่ถือว่าบาปแต่ในกรณีปกติเนี่ยไม่ควรที่จะให้กาเฟรมาตัดสิน เราน่าเกลียดมากเลยน่าเกลียดคู่กรณีอย่างเงี้ยสำนักจุฬากับกรรมการกลางเนี่ยคู่กรณีกันคุยวักษาเนี่ยพวกคุณด้วยกันนี่มันเคลียร์ไม่ได้ไม่ได้อายนะครับพี่น้องกันนี่อิหม่ามนี่เขาเต็มนี่ฟ้องกันกรรมการมัสยิดกับบิลันเขาเต็มนี่ไม่ถูกกันอ่ะเลือกตั้งไม่ถูกต้องเนี่ยฟ้องกันขึ้นฟ้องกันเลยมันน่าเกลียดมันไม่สวยเลยเอาหลักการอิสลามมาใช้ดิอันนี้บางทีเนี่ยสิทธิเนี่ยคนเนี่ยไม่ยอมรับหลักการศาสนาเนี่ยไม่ยอมรับนะทีนี้เนี่ยก็ใช้เครื่องมือที่เป็นกาเฟรเนี่ยบังคับให้เขาให้สิทธิตามกฎหมายอิสลามเช่นถ้ากฎหมายไทยเนี่ยให้เราเรียกเรามีสิทธิ100บาทแต่กฎหมายไทยเนี่ยบอกว่าเรียก200บาทได้เรียกค่าเสียหายเรียกนู่นมีเรียกดอกเบี้ยเลยนะเรียกดอกเบี้ยมีสารอะไรเนี่ยไม่ได้100บาทเขาบอกว่าถ้าเรียก100บาทนี่เขาก็ให้50เรียก200จะได้100บาทแล้วถ้าเราเรียก100นึงเขาให้มา200เอา100นึงแล้วก็ไปคืนเขานี่มุสลิมมุอ์มินไม่เอาส่วนเกินถ้าส่วนเกินเนี่ยถูกกวนเกี่ยวก็เขาอาทำเราอ่ะเราจะไปทำกับเขาเหมือนที่เขาทำกับเราไม่ได้นี่คือกระบวนการต่างๆนะครับที่พี่น้องพวกเราก็ต้องใช้วิจารณญาณเวลาจะตัดสินใจทำอะไรกับใครนะเอาสิทธิของตัวเองอย่าล่วงเกินและพยายามใช้กฎหมายอิสลามเมื่อเราอยู่ในประเทศที่ไม่ใช่มุสลิมนะมีไม่ได้ใช้กฎหมายอิสลามนะใช้กฎหมายอิสลามเดี๋ยวนี้นะครับกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเขาเปิดโอกาสนะศาลต่างๆเนี่ยก็จะมีห้องไก่เกียร์ถ้าในเขตที่มีมุสลิมส่วนมากเนี่ยห้องไก่เกียร์เนี่ยคนที่ไก่เกียร์เป็นมุสลิมศาลเนี่ยพอเห็นคู่กรณีแบบนี้นะเคลียร์ในห้องไก่เกียร์ดูหาทางออกไม่ต้องมาผ่านศาลได้ไหมไปแล้วเนี่ยพี่น้องเจอกันมุสลิมด้วยกันนี่นะใช้กฎหมายอิสลามไปเลยดิเขาให้นะเขาให้พวกประเทศอื่นนี่ยากนะแบบเนี้ยแบ่งมรดกเนี่ยไม่ถูกกันนะไปห้องไก่เกียร์บางทีก็เจอนักวิชาการมุสลิมเนี่ยเป็นประธานในวิธีเป็นประธานประชุมอะไก่เกียร์ใช้กฎหมายอิสลามไปเลยแล้วบันทึกเนี่ยบอกว่าบันทึกอย่างนี้เลยนะว่าทางคู่กรณีทั้งสองเนี่ยยินยอมที่จะแบ่งมรดกตามหลักการศาสนาอิสลามและมีความพอใจซึ่งกันและกันแจ้งให้ศาลโอเคชอบใช่ไหมชอบนะผ่านอัลลอฮ์วันนี้ประเทศที่เขาไม่เอากฎหมายอิสลามมานะแต่ถ้าเราเลือกใช้กฎหมายอิสลามของเราเนี่ยเขาบอกโอเคผ่านให้เอาให้ยินยอมผ่านเนี่ยทำไมลดค่าใช้จ่ายของงบประมาณแผ่นดินน่ะเพราะถ้าหากว่าไม่เอากฎหมายอิสลามมานะเบี้ยเลี้ยงของพี่วักษาฮะค่าใช้จ่ายของทนายความของแต่ละฝ่ายนะราคาน้ำมันรถน่ะมาศาลฝ่ายนึงมาอีกฝ่ายนึงไม่มาแกล้งไม่ว่างเลื่อนไปอีก2เดือนก็มาอีกฝ่ายนี้ก็แกล้งบ้างอันนี้มานูไม่มาก็เลื่อนอีกอย่างนั้นน่ะฮะอัลลอฮ์อีกคนนึงบอกแค้นมากกูจะไปทำฮัจญ์นะจะขอดุอานี่ใช้จ่ายอีกค่าฮัจญ์อีก 200,000 อีกเนี่ยก็ตั้งแต่แรกเลยพี่น้องตั้งแต่แรกทะเลาะกันก็มาหาอิหม่ามเนี่ยอิหม่ามตัดสินว่าอัลลอฮ์รอซูลว่าไงนี่นะบอกมาเลยเนี่ยเราน้อมรับมันจบไหมล่ะไม่ต้องไปทำฮัจญ์ซุนนะห์จะได้ขอดุอาไม่ต้องไปอะไรเลยนี่มันจบตรงนั้นแล้วอัลลอฮ์พอพระทัยด้วยไม่ต้องถูกบังคับจากใครเลยนะครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ในสังคมที่พวกเราต้องช่วยกันเตือนช่วยกันเผยแพร่นะครับให้พวกเราได้อยู่ในความพอพระทัยของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับคงจะฝากไว้กับพี่น้องเพียงเท่านี้ครับพี่น้องมีคำถามอะไรไหมครับ
อย่าลืมถือศีลอดนะครับโดยเฉพาะวันอาชูรอกับวันตะซัวะถ้าถือได้นะครับอาชูรอปีนี้ก็จะตรงอาชูรอ10มุฮัรรอมนี่ก็จะตรงกับวันศุกร์ที่23ตุลาคมนี้นะครับอินชาอัลเลาะห์อย่าลืมถือศีลอาชูรอท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าการถือศีลอาชูรอ10มุฮัรรอมข้าพเจ้ามีความหวังว่าอัลเลาะห์จะให้อภัยโทษจะลบล้างความผิดจะลบความผิดของคนที่ถือศีลอดนี่นะตลอด1ปีที่ผ่านพ้นไปอุลามาบางท่านบอกว่าลบล้างความผิดลบล้างบาปทั้งเล็กทั้งใหญ่หรือลบล้างบาปเล็กอย่างเดียวทัศนะอุลามาส่วนมากนะครับบอกว่าลบล้างบาปเล็กอย่างเดียวบาปใหญ่นี่ต้องเติมบัตรตัวแต่ผมมองว่าฮะดีษนี้หรือฮะดีษของอารอฟะเหมือนกันฮะดีษอารอฟะใครถือศีลอดวันอารอฟะลบล้าง2ปีและของเดือนรอมฎอนเหมือนกันใครถือศีลอดเดือนรอมฎอนด้วยอีมานันวะอิซาบะอัลลอฮ์จะลบล้างความชั่วของเขาตลอดอดีตฮะดีษเหล่านี้ท่านนบีไม่ได้บอกว่าลบล้างบาปเล็กหรือบาปใหญ่แต่อุลามะเนี่ยได้ยกเว้นไว้เพราะมันมีหะดีษอยู่บทหนึ่งที่ท่านนบีบอกว่ารอมฎอนอิลารอมฎอนกัฟฟาระตุลลิมาบัยนะฮูมามัจตุนิบะติลกะบาอิรการที่สุดระหว่างรอมฎอนถึงรอมฎอนนี่เป็นการลบล้างความผิดในปีนั้นๆระหว่างรอมฎอนกับรอมฎอนยกเว้นบาปใหญ่แสดงว่าล้างบาปเล็กแต่ไม่ล้างบาปใหญ่เขาบอกว่านี่ไงแสดงว่าการที่สุดรอมฎอนเนี่ยไม่ล้างบาปใหญ่แต่อุลามะบางท่านบอกว่าคือผลบุญแต่ละหะดีษเนี่ยมันมีเงื่อนไขที่ไม่มีในหะดีษอีกหะดีษหนึ่งเช่นรอมฎอนถึงรอมฎอนลบล้างเฉพาะบาปเล็กไม่ลบล้างบาปใหญ่เนี่ยอันนี้ไม่มีเงื่อนไขของหะดีษอีกหะดีษหนึ่งว่าผู้ใดถือศีลอดในรอมฎอนอีมานันวะอิติซาบันศรัทธาหวังในผลบุญจากอัลลอฮ์สองเงื่อนไขนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่แสดงว่าคนที่ถือศีลอดเฉยๆนะเนี่ยธรรมดาอย่างเงี้ยก็จะได้ลบล้างบาปเล็กไม่มีบาปใหญ่แต่ถ้าหากว่าเจตนาแจ๋วๆแบบที่ท่านนบีบอกเนี่ยต้องศรัทธานะต้องหวังในผลบุญจากอัลเลาะห์ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องเล็กเรื่องใหญ่ศรัทธาเจตนาแบบนี้เนี่ยทุกคืนเลยนะแล้วก็รักษาเจตนานี้ตอนถือศีลอดตลอดเวลาถือศีลอดนะตลอดเดือนรอมฎอนเนี่ยอันนี้ไม่ธรรมดาไอ้แบบนี้เนี่ยมันจะลบล้างทั้งบาปเล็กบาปเพราะนบีไม่ได้บอกว่าจะลบล้างบาปเล็กอย่างเดียวเนี่ยหะดีษอันนั้นนี่ก็เหมือนกันการถือศีลอดวันที่10อาชูรอนบีบอกว่าหวังว่าจะลบล้างบาปตลอด1ปีถ้าหากว่าความหวังนี่ในการลบล้างบาปเล็กอย่างเดียวมันไม่เป็นความหวังที่พึงปรารถนาสำหรับคนทั่วไปถูกต้องไหม เพราะหากว่าลบล้างบาปเล็กอย่างเนี้ยมันก็มีสิ่งที่มันทำได้ง่ายเช่นนบีบอกว่าละหมาดห้าวักตูนี่ลบล้างบาปใหญ่อยู่แล้วบาปเล็กอยู่แล้วบาปเล็กนะไม่ใช่หรืออัสสลาวาตุลคัมสุการละหมาดห้าวักตูนี่มันล้างบาปเล็กมัชตูนี่บาดิลกับบาปใหญ่นี่ไม่อัลจุมูอะตุอิลัลจุมอะการละหมาดวันศุกร์ทุกศุกร์นี่นะล้างบาปเล็กตลอดสัปดาห์แบบนี้นี่มันก็ล้างบาปเล็กอยู่แล้วแล้วอันนี้มันจะมีความพิเศษอะไรถ้าจะเป็นความหวังจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันก็ต้องมีอะไรพิเศษทีนี้ฟันธงมั้ยว่ามันล้างบาปใหญ่ด้วยไม่ฟันธงแต่คาดหวังว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาจจะให้ความดีบางอย่างมีผลบุญมหาศาลขึ้นอยู่กับคุณภาพการทำอิบาดะห์นั้นๆ นะครับให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นไปได้บาปใหญ่นี่เครียดนะพวกเราเครียดทำยังไงเตาบัดตัวก็ไม่รู้ว่าเตาบัดอัลเลาะห์รับหรือไม่รับก็มีพวกนี้แหละครับอามัลแบบนี้ที่เราพยายามที่ต้องสะสมไปเรื่อยมันจะช่วยล้างบาปทั้งเล็กทั้งใหญ่อ
อาจจะรวบรวมแล้วนะทุกปีก็ถือซีนอด10มุฮัรรอมทุกปีก็ถือซีนอดอารอฟะห์ละหมาด5วักตูอย่าให้ขาดละหมาดวันศุกร์อย่าให้ขาดถือซีนอดเดือนรอมฎอนอย่าให้ขาดละหมาดกิยามุลเลลเดือนรอมฎอนอย่าให้ขาดเนี่ยสะสมแบบนี้เนี่ยมันช่วยอะไรช่วยทำความสะอาดชำระทำความสะอาดเราอาจจะเตาบัดตัวอาจจะมันจะได้หรือบาปช่วยไงความดีอย่างอื่นเราก็พยายามทำไงพอเราบอกว่าอินนัลฮัสนาติยูซิลบินัสซียะบุญเราบอกว่าถ้าจริงบุญนี่มันล้างบาปบุญล้างบาปใหญ่ไหมเวลาเขาก็บอกว่าล้างบาปเล็กอย่างเดียวทำไมอ่ะก็บุญเล็กล้างบาปเล็กแล้วบุญใหญ่ฮะชะไหนเลยญิฮาดเนี่ยญิฮาดนบีบอกว่าเกลี้ยงเลยฮะญิฮาดนี่เกลี้ยงเลยล้างหมดเลยเพราะอะไรเพราะญิฮาดนี่มันบุญใหญ่บุญเลิศพูดอะไรผิดหรือเปล่าบุญที่แบบว่ามันสุดยอดของบุญแหละนะครับสะสมกันนะครับแล้วก็ช่วยขอดุอากันให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานความเตาฟิกฮิดายะห์ให้พี่น้องมุสลิมทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่กำลังต่อสู้กับศัตรูอันตรพานศัตรูนักเลง นักเลงปราบปรามโจรคนชั่วในโลกไม่ได้เนี่ยก็ไปปราบปรามมุญาฮิดีนซะปัญหาในประเทศตัวเองเนี่ยก็มีเยอะแล้วนึงแก้ไม่ได้ยังมาเพิ่มปัญหาเนี่ยไปหาปัญหาไปหาเรื่องกับคนอื่นชาวบ้านเขานะครับเนี่ยพวกนี้ทั้งหมดนี่นะครับมันจะถึงวันที่จะเห็นสัญญาณที่อัลลอฮฺสุภาโนวาจาอะไรได้วางไว้สำหรับคนเหล่านี้นะครับเคยปรากฏมาแล้วนะโซเวียตนี่อยู่ไหนละโซเวียตโซเวียตสหภาพโซเวียตอยู่ไหนแล้วอดีตแล้วเป็นอดีตแล้วอาณาจักรต่างๆที่เคยอยู่ในโลกนี้อลังการเหลือเกินน่ะจักรวรรดินิยมอังกฤษน่ะอยู่ไหนล่ะไม่มีแล้วไม่เหลือนี่ก็เหมือนกันเดรัสเซียก็จะเป็นอดีตสหรัฐอเมริกาก็จะเป็นอดีตคือต่อเมื่อไม่ดูแลตัวเองไม่รักษาแต่อะไรที่มันอยู่มันยั่งยืนน่ะคุณธรรมสัจธรรมนี่มันยั่งยืนฟิราอูนไปอยู่ไหนแล้วนี่อยู่ในพิพิธภัณฑ์อยู่ที่ไคโรพิพิธภัณฑ์แล้วก็นบีมูซาล่ะโอ้ดังทั่วโลกดังเลยคนพูดตลอดทุกยุคทุกสมัยอย่างน้อยนี่ประชาชนอิสลามมานะถือซีนอดอาชูรอเนี่ยเพื่อรำลึกขอบคุณในความกรุณาของอัลลอฮ์ที่ให้มูซาชนะฟิราอูนดูสิทุกวันนี้นี่ยังมีคนนึกถึงฟิราอูนนึกถึงมูซานะนึกถึงความดีของมูซาและความเลวของฟิราอูนฟิราอูนตอนนั้นเป็นอาณาจักรที่ไงเดี๋ยวนี้อยู่ไหนฟิราอูนอดีตที่มีความหมายแล้วอย่าอยู่นานนะครับพี่น้องทำบุญเยอะๆนะอยู่นานบอกว่าบางคนนี่นะอายุเขาเนี่ยอยู่เป็นพันปีนะใช่ทุกวันนี้เนี่ยเราเกิดมัซฮับทัศนะนี่ทัศนะอิหม่ามชาฟีรอฮิมะฮุลลอฮ์อิหม่ามชาฟีเสียชีวิตนี่1,200ปีแล้วยังอยู่กับเราทำไมสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันมีผลยั่งยืนไงเขาขยันไงโจรที่ไปปล้นบ้านอิหม่ามชาฟีอีน่ะมีอยู่ไม่มีใครรู้จักมั้ยไปแล้วอยู่แล้วครับก็คงฝากเพียงแค่นี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัม صنوف الكتب وتم على تواضعهم